สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดน้ำเพชรจัดเต็มโพสฉาสาวรุ่นน้องสวยไม่มีสมองชอบแย่งของคนอื่นน้ำเพชรตียาพาเดือดจัดโพสแรงฉารุ่นน้องสวยแต่ไม่มีสมองชอบแย่งของคนอื่นเอาแต่ไล่จับผู้ชายรวยๆไม่รู้จักสงสารแฟนตัวเองมีประเด็นให้ติดตามอยู่ไม่ขาดค่ะสำหรับอดีตนางงามสาวน้ำเพชรตียาพาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะลงทุนไปสัญญกรรมยกเครื่องโดยมีสาวซุปตาอ้ําพัชราภาเป็นไอดอลต้นแบบล่าสุดไม่รู้ว่าสาวรายใดเกิดทำให้น้ำเพชรไม่พอใจถึงขั้นปริ๊ดแตกออกมาโพสต์จวกแรงบอกว่าน้องเด็กกว่าไหมใช่ค่ะน้องเด็กกว่าน้องสวยกว่าไหมใช่ค่ะน้องอาจจะสวยกว่าแต่สำหรับพี่น้องมีค่าไหมไม่เลยค่ะก็ได้แค่สวยผู้ชายก็เข้าหาน้องเหมือนแมลงวันตอมขี้เพราะได้แค่สวยอย่างเดียวสังขารมันไม่เที่ยงนะน้องเอ๋ยสมัยนี้ความสวยอย่างเดียวมันไม่พอที่จะยืนในวงการนี้ได้หรอกค่ะมันต้องมีสมองด้วยก็น้องทำตัวแบบนี้ไงคะถึงไม่มีใครคิดจะจริงจังด้วยเลยต้องมาหาแย่งของคนอื่นบ่อยๆและน้องก็ทำตัวแบบนี้ไงคะน้องไปไหนก็ตกรอบไม่มีใครเอาเพราะสันดานตัวเองล้วนๆแทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองกลับเอาเวลามาพัฒนาสกิลจับผู้ชายรวยเจริญหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นที่สนใจของหลายๆคนต่างก็อยากรู้ว่าสาวที่น้ำเพชรเปิดวอด้วยนั้นเป็นใครโดยมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาถามเธอว่ามีหลักฐานหรือไม่ที่โพสต์เช่นนี้เจ้าตัวเลยส่งรูปกับคลิปไปให้ดูพร้อมกับตอบกลับว่าคิดดูสิคะว่าเพชรต้องอดทนขนาดไหนงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวที่ว่าจะเป็นใครและเป็นเรื่องจริงดังที่เธอกล่าวหาหรือไม่แต่ท่าทางเรื่องคงจะไม่จบลงง่ายๆค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com